ขอโอกาส ท่านพระมหามงคลกตปุญโญรองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าวาดวัดธรรมาธิปไตยขอเจริญพรคุณทุติรักษ์สุขธรรมประธานที่ปรึกษาบริษัทธรรมสภาบลือธรรมจำกัดคุณธรรมสุขธรรมประธานกรรมการบริหารของบริษัทพร้อมทั้งญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้เรามาร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีรำลึกนึกถึงผู้มีอุปการะคุณโดยประการต่างๆในโอกาสครบณสำนักงานแห่งนี้ใน2ปีที่ผ่านมาคุณสุทธิรักษ์ให้ขอให้ตมาปารภธรรมะตรงแต่ถ้าเป็นพุทธศาสนสุภาษิตเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะเป็นภาษิตที่พุทธเจ้าไม่ได้ตรัสโดยตรงแต่เล่าเป็นชาดกไว้ในนิทานชาดกเป็นคำของเทวดาในชาดกบ้างพระโพธิสัตว์บ้างและเราก็เอาถ้อยคำเหล่านั้นเนี่ยมาประมวลเรียกว่าพุทธศาสนสุภาษิตเช่นคำที่ว่าปักคันเหปักขหาระหังนิกคันเหนิกขหาระหังยกย่องคนที่ควรยกย่องข่มคนที่ควรข่มอันนี้เป็นพุทธศาสนสุภาษิตในส่วนของเรื่องความกตัญญูกตเวทีพุทธภาษิตโดยตรงนี่ยาวกว่านี้ในพระไตรปิฎกบางทีเอามาพูดโดยตรงจำยากอ่ะจะลองว่าให้ฟังต้นฉบับเนี่ยนี่เป็นพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าเลยโดยตรงว่าสัพปุริสภูมิภิกขเวยะทิทังกตัญญุตากตเวทิตาจำได้ไหมเอาอีกรอบอันนี้เวลาพระเทศเนี่ยท่านไม่ได้แยกว่าอันไหนเป็นพุทธภาษิตของพระเจ้าเองอันไหนที่เรียกว่าถ่ายทอดสืบต่อกันมาอย่างนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตวิเวทิตาเนี่ยเป็นการทำให้พุทธภาษิตประโยคที่กล่าวตอนต้นเนี่ยง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่คำของพระเจ้าแต่เอามาใช้แต่งกระทู้นักธรรมเห็นไหมนักธรรมตรีเนี่ยเราก็เอาไปใช้แต่งกระทู้แล้วแต่เขาจะบอกที่มาด้วยว่าใครบัญญัติขึ้นเป็นพุทธศาสนสุภาษิตมาจากไหนต้นฉบับเป็นของพระพุทธเจ้าว่าสัพปุริสภูมิภิกขเวยะทิทังกตัญญุตากตเวทิตาแปลว่าภิกษุทั้งหลายพอขึ้นว่าภิกษุทั้งหลายแสดงพระพุทธเจ้าสอนพระความภิกษุทั้งหลายความกตัญญูความกตเวทีความกตัญญูความมีกตเวทีสัพปุริสภูมิเป็นคุณธรรมพื้นฐานของสัพบุรุษสัพบุรุษก็คือคนดีในประเทศไทยสมเด็จพระสังฆราชสาปุตสะเทวะปเรียน18ประโยคมีองค์เดียวที่18ประโยคเท
่านก็มาซิมพลิฟายทำให้ง่ายขึ้นแล้วญาติโยมก็จำง่ายคือนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของคนดีต้นฉบับเป็นภูมิแปลว่าคุณธรรมพื้นฐานคุณธรรมพื้นฐานก็มีความหมายอย่างหนึ่งคุณธรรมที่เป็นเครื่องหมายของคนดีก็อย่างหนึ่งแต่มาจากที่เดียวกันบางทีเราถือเอาพุทธศาสนสุภาษิตนี้มาเขาเรียกว่าถ่ายทอดต่อๆกันโดยไม่ได้บอกว่าเป็นของพระเจ้าหรือไม่อย่างเช่นโลโกปัตถัมภิกาเมตตาเมตตาธรรมค้ำจุนโลกอันนี้มาแต่งในประเทศไทยสภาเป็นสภาของคนดีหรือไม่ก็ดูว่ามีความกตัญญูกตเวทีหรือเปล่าแล้วทำไมคำว่านิมิตตังสาธุรูปานังเนี่ยกตัญญูกตเวทิตาสาธุรูปานังก็คือสาธุชนคนดีเป็นนิมิตหมายของคนดีเนี่ยทำไมจึงเป็นพุทธศาสนสุภาษิตประจำธรรมสภาอาตมาไม่ได้สัมภาษณ์แต่พูดในเชิงธรรมะให้ธรรมะจัดสรรคำว่าธรรมสภาหมายถึงอะไรสภาแปลว่าที่ประชุมที่ชุมนุมธรรมะก็คือโดยธรรมประชุมกันด้วยธรรมะพระพุทธเจ้าให้คำนิยามคำว่าสภาไว้ว่าอันนี้คำของพระพุทธเจ้าเนสาสภานะยัตถะสันติสันโตที่ใดไม่มีคนดีที่นั่นไม่ใช่สภาเนสาสภานะยัตถะสันติสันโตที่ใดไม่มีคนดีที่นั่นไม่ใช่สภาอาจจะเป็นอะไรแก๊งเนาะแต่ธรรมสภาไม่ใช่แก๊งสิ่งที่จะเป็นสภาตามที่พุทธดำรัสนี้ต้องเป็นสภาของสัตบุรุษของสาธุชนคนดีเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมสภามันจึงหมายถึงเป็นที่ชุมนุมของโดยธรรมของคนดีแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าสมาชิกที่นี่เป็นคนดีนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีชื่นใจนะที่ธรรมสภาครบรอบ76ปีเริ่มก่อตั้งที่วัดธรรมาธิปไตยลูกหลานของผู้ก่อตั้งก็ยังนิมนต์เจ้าวาดธรรมาธิปไตยมาอยู่นี่ไม่ลืมนะท่านก็เมตตามาร่วมนี่แสดงถึงความกตัญญูกลับไปลึกยาวไม่ได้แต่พูดแต่ทำแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีให้ปรากฏและเราก็สบายใจเพราะเราชื่นชมคนที่กตัญญูกตเวทีและอยากให้ลูกหลานของเราได้แบบอย่างที่ดีอยากให้คนไทยมีความกตัญญูต่อประเทศชาติพระศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์เราต้องพูดเรื่องกตัญญูกตเวทีกันมากขึ้นแต่การกระทำสำคัญกว่าคำพูด Action speak louder than wordsวันนี้ประกาศความกตัญญูกตเวทีได้อย่างยิ่งใหญ่กตัญญูคืออะไรกตเวทีคืออะไร
ตัญญูแปลตามตัวอักษรว่ารู้อุปการะคุณที่ท่านได้ทำไว้ก่อนแล้วมันจึงได้คู่บุคคลสองฝ่ายฝ่ายที่ทำบุญไว้บุญคุณไว้ก่อนเขาเรียกบุพพการีบุพพแปลว่าก่อนการีคือผู้กระทำสนุกอยากจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำต้องมาหลับตื่นนอนบ้างไปนะบ้างไอ้ลูกตัวเล็กๆเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้มีประการคุณอย่างพ่อแม่ก็ดีอย่างผู้ก่อตั้งสถาบันก็ดีไม่รู้เวลาคนจะเป็นยังไงมันจะจำเราได้หรือเปล่ามันจะมีวันครบรอบไหมจะมีเจ้าอาวาสพระธรรมาธิปไตยมานั่งอย่างนี้ตอนที่เริ่มตั้งไม่ได้คิดเลยนะเพราะฉะนั้นมันจึงหายากยังไงท่านเปรียบคนที่เป็นบุพการีว่าตะโมโชติปรายโนมืดมาแต่สว่างไปตอนจะก่อตั้งนี่มันไม่มีตัวกระตุ้นไม่มีความหวังว่าใครจะให้ประโยชน์อะไรเลยมันมืดตั้งบริษัทก็ไม่รู้มันจะขาดทุนแค่ไหนอย่างไรทำประโยชน์ในการเผยแผ่ศาสนาใครจะซาบซึ้งใครจะศรัทธาพูดไปมีใครฟังนักเทศนักพูดใหม่ๆอ่ะโอ้มีคนฟังสัก 2-3 คนหาเปิดอบรมวันนี้วันพระแรกเนี่ย3เดือนจนจบเนี่ยมันจะเหลือสัก5รูปหรือเปล่าคนเรียนน่ะแล้วยังมาต่อว่าอาตมาอีกไปทำให้ท่านมาเทศมาสอนมาอบรมพระทำไมใครจะอยู่เรียนกับเรามืดน่ะอนาคตมืดมนนะสำนักฝึกอบรมนักเทศวัดประยูนแต่เดี๋ยวนี้มั่นคงธรรมสภาก็ไปถวายหนังสือพระที่อบรมเห็นไหมแต่ถามว่าจิตใจของบุพการีผู้ริเริ่มอย่างหลวงตาอย่างอาตมานี่คิดยังไงหวังประโยชน์โดยไม่หวังตอบแทนนี่คือบุพการีหาได้ยากเพราะทุกคนมีตัณหาพิภูตะกตัญญูกตเวทีเป็นพวกสว่างมาแล้วก็สว่างไปบุพการีเขาเปิดทางไว้ให้แล้วและเราก็เดินตามทางตอบแทนคุณท่านสืบสานอุดมการด้วยกตัญญูกตเวทีส่วนคนที่ไม่กตัญญูไม่กตเวทีบุพการีเขาสว่างส่องทางมาให้แต่เรารักษาไว้ไม่ได้สืบต่อครอบครัวมรดกของตระกูลไม่ได้มันมืดไปใช่ไหมวัดก่อนหน้าเราเขาเจริญรุ่งเรืองเนี่ยพอมาถึงยุคเราทำไมมันมืดอย่างนี้เจ้าวัดรักษาวัดไม่ได้เราไม่สามารถรักษามรดกสืบต่อเรากลายเป็นรุ่นเราเป็นรุ่นมืดไปเขาส่งโคมมาให้แล้วสว่างมาด้วยน้ำใจแต่เรารับทอดสืบต่อไม่ได้เพราะเราขาดกตัญญูกตเวทีทำไมจึงกตัญญูแปลว่ารู้อุปการะคุณที่ท่านทำไว้ก่อนกตเวทีแปลว่าประกาศอุปการะคุณนั้นให้ปรากฏด้วยคำพูดก็ตามด้วยการกระทำก็ตามเวลาคนเขาเอาของขวัญมาให้เนี่ยไม่จำเป็นที่เราจะต้องยื่นของขวัญตอบแทนในทันทีจึงจะเป็นกตเวทีหนึ่งรู้ซาบซึ้งในน้ำใจของที่เขาให้เราเป็นกตัญญูรู้ประการคุณสองแค่กล่าวขอบคุณยิ้มแสดงน้ำใจว่าเราซาบซึ้งกตเวทีแล้วเพราะการกล่าวขอบคุณมันคือประกาศน้ำใจของเราที่ซาบซึ้งให้ผู้ให้เขาปรากฏพระญาติโยมมาถวายอุปการะคุณถวายพระตาหารพระต้องกล่าวขอบคุณด้วยการอนุโมทนาเป็นภาษาบาลีไม่ใช่พอฉันปุ๊บไปปั๊บไม่คุ้มโยมจะขอบคุณสักคำก็ไม่มีนะยะถาวาริวหาเนี่ยคือคำขอบคุณให้ศีลให้พรกันน่ะสัพพีติโยวิวัตฉันตุน่ะไปดูคำแปลพระก็ต้องแสดงการขอบคุณนิมนต์มาสวดมนต์ยังไม่พอยังขอบคุณด้วยการมานั่งเทศน์เนี่ยนะเนี่ย
ให้รู้ไว้ซะบ้างว่ามีน้ำใจนะไม่งั้นไปแล้วจริงมากรู้คุณแล้วก็ประกาศด้วยวาจาก็ได้เขียนก็ได้เนี่ยเรารู้เลยเนี่ยท่านเหล่านี้ซาบซึ้งบุญคุณของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อปัญญาเนี่ยขึ้นจอเนี่ยภาพต่างๆเนี่ยมันบอกเพราะว่าหนังสือหนังหาก็ได้ที่พิมพ์ไปก็ได้ผลงานของท่านเหล่านี้ไม่มีคำสอนของท่านเหล่านี้เราจะพิมพ์อะไรกตัญญูรู้คุณรักษาท่านเอานึกกตัญญูรู้คุณก่อนนะกตเวทีแสดงความขอบคุณให้ปรากฏได้คำพูดก็ตามด้วยการกระทำก็ตามอย่างที่เรามักจะมาพูดกันพ่อแม่มีบุญคุณลูกเอาไปทำงานกลับมาลูกไม่ต้องทำอะไรมากอะแค่มาเอาน้ำแก้วเย็นๆมาต้อนรับพ่อแม่นะลูกเล็กๆนะเท่านี้ก็ชื่นใจแล้วนั่นแหละคือกตวีธีด้วยการแสดงด้วยการกระทำของเด็กหรือเราให้ทุนการศึกษาเด็กเป็นอุปการะคุณเธอไม่ต้องมาตอบแทนคุณฉันก็ได้โดยตรงแต่ตั้งใจเรียนนะตั้งใจเรียนให้ผู้ให้ทุนพอใจและไปตอบแทนบุญคุณแก่ประเทศชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์เราพอใจแล้วนี่ก็คือกตัญญูกตเวทีแสดงออกให้ปรากฏให้ท่านจักให้ตอบสนองนบท่านจะปองนอบไหวรักท่านควรครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนไหวก็ไม่ไหวตอบคนที่ไหวตอบคือกตัญญูกตเวทีใช่ไหมประกาศว่าเออที่เขาไหวเนี่ยเราก็กตัญญูรู้ว่าความมีน้ำใจนอบไหวนบท่านจะปองนอบไหวรักท่านควรครองความเราให้ความรักแก่เขาแต่คนไหนนี่ไม่รู้น้ำใจเราไม่เห็นคุณค่าไม่กตเวทีแสดงออกซึ่งน้ำใจตอบสนองท่านเรียกว่าทรชนทุรชนคือคนไม่ดีสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนหรือทุรชนไหวก็ไม่ไหวตอบทักก็ไม่ทักยิ้มก็ไม่ยิ้มโอ้ครั้งต่อไปไม่ต้องท่านก็แล้วเนาะเพราะฉะนั้นความกตัญญูกตเวทีมันทำให้เรารู้ว่าควรจะไหว้ใครควรจะให้ใครควรจะรักใครให้แล้วเงียบไปเลยนะมันเป็นนิมิตหมายว่าหมอนี่ถ้าจะคบญาตินะมันเอาแต่เทคนะเอาแต่รับนะไม่เคยให้เลยนะใช่ไหมมันเป็นเครื่องหมายไปหละในการคัดสรรคนไหนจะมาอยู่กับบริษัทเรามาเป็นสมาชิกในครอบครัวเราจะมาร่วมกิจกรรมในวัดในอะไรต่างๆเราต้องคัดเลือกคนที่มีความกตัญญูกตเวทีเพราะให้ไปแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นกตเวทีเขารู้คุณและตอบแทนคุณมาเราจึงบางทีเขาไม่ต้องตอบแทนคุณเราแต่ผู้มีอุปการะคุณของเขาเนี่ยเขาเนรคุณหรือกตัญญูถ้าขนาดครูบาอาจารย์เนี่ยผู้มีพระคุณเขายังเนรคุณได้เราก็มีนิมิตเครื่องหมายเขาเรียกกาหัวไว้แล้วนะอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าเมื่อในสามก๊กลิโป้ลิโป้ถูกโจโฉจับได้ลิโป้ถูกโจโฉจับได้จะเก็บไว้หรือจะฆ่าลิโป้บอกผมยินดีรับใช้นายท่านโจโฉจะยกย่องให้ท่านเป็นพ่อบุญธรรมใช่ไหมให้เป็นพ่อบุญธรรมโจโฉก็เลยหันมาถามเล่าปีซึ่งอยู่ใกล้ๆกันควรจะรับเจ้าหมอนี่เป็นลูกบุญธรรมหรือไม่เล่าปีก็บอกท่านจะรับก็ได้แต่ใครที่มันบอกว่าเป็นพ่อบุญธรรมมันฆ่าตายไปสองคนแล้ว
จโฉเลยสั่งประหารลิโป้เก่งแสนเก่งแต่อกตัญญูไม่ครบเลยแล้วเรียกแล้วโจโฉไว้ชีวิตใครจับกวนอูได้ไม่ฆ่าทั้งที่ก๊กเล่าปีก๊กขงเบ้งตอนนั้นตั้งตัวเป็นปรปักษ์จับกวนอูได้เรียกกล่อมมาอยู่ก๊กฉันมารับใช้ฉันไปรบช่วยรบให้ฉันไม่ฆ่ากวนอูก็รับปากด้วยเงื่อนไขอย่างหนึ่งว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าท่านเล่าปีเป็นหรือตายข้าพเจ้าจะอยู่กับท่านโจโฉแต่เมื่อใดรู้ว่าเล่าปีมีชีวิตอยู่ขอลาท่านไปหาเล่าปีโจโฉกับชอบนะไอ้คนนี้มันกตัญญูต้องเรียนแล้วก็ซื้อน้ำใจหลายอย่างทั้งบ้านทั้งสาวงามเพื่อให้ลืมเล่าปีนะยกให้หมดเลยแล้วก็มาเซ็กเทาฝีเท้าดีมากโอ้ยได้มาได้อะไรก็ไม่ดีใจได้สาวงามก็ไม่ดีใจใส่อะไรก็ไม่ดีใจโจโฉต่อว่าพอให้เซ็กเทามาเซ็กเทาโกนูดีใจแล้วเกินโจโฉต่อว่าโกนูบอกท่านนี่เห็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยม้านี่มันดีกว่าคนอีกเหรอเนี่ยให้สาวงามก็ไม่สนใจอะไรก็ไม่สนใจให้เซ็กเทาม้าเซ็กเทาสมัยดีโกนูบอกว่าสาวงามมีแต่จะรั้งข้าพเจ้าไม่ให้กลับไปหาท่านเล่าปีไม่เอาเสียการรบเสียการศึกแต่ม้าเซ็กเทาฝีเท้าดีตัวนี้เนี่ยข้าพเจ้าได้ข่าวว่าเล่าปีมีชีวิตอยู่หน้าที่ใดจะใช้ม้าเซ็กเทาตัวนี้ขี่ไปหาเล่าปีโจโฉสะอึกเลยนะขนาดติดสินบนก็ยังไม่สำเร็จยังซื่อสัตย์และตอนหลังก็จริงเขาก็หนีมาหักด่านหกด่านฆ่านายด่านออกไปหาเล่าปีจนได้ข้อนี้คุณธรรมคือความกตัญญูกตเวทีเป็นยี่ห้อที่บอกว่าคนไหนคบได้ไม่ได้บริษัทไหนควรสนับสนุนที่เราเรียกกันสมัยว่าทำ CSR หรือไม่Corporate Social Responsibility รับผิดชอบตอบสังคมคืนกำไรแก่สังคมไหมไม่ใช่เอาแต่ผลประโยชน์จากประเทศจากชุมชนแต่ไม่ตอบแทนบริษัทที่แสดงน้ำใจตอบแทนโดยตรงโดยอ้อมแสดงว่ากตัญญูต่อลูกค้าต่อแผ่นดินยังชื่นชมนะไอ้คนขายทุเรียนอ่ะบางทีเอามาขายถูกๆหนึ่งวันคนเข้าแถวเป็นพันนั่นกตัญญูแต่คงใช้กับหลงรับแรงไม่ได้มันแพง รู้คุณค่ารู้คุณค่าอยู่หมายถึงอะไรอีกกตัญญูกตเวทีหมายถึงเป็นยี่ห้อเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าคนนี้คบได้หรือไม่ได้ยังหมายถึงอะไรอีกพูดถึงเล่าโกนอูเมื่อกี้เพราะเขากตัญญูแล้วเขาเป็นไงเขาซื่อสัตย์ต่อเล่าปีเขาอดทนเขารอได้เขามัธยัสถ์เขาทำตนเพราะฉะนั้นอุดมการณ์ของธรรมสภาเนี่ยมันอยู่บนฐานของความกตัญญูโกนอูอดทนรอเล่าปี่มีขันติก็ตรงกับอุดมการณ์ของธรรมสภาซื่อสัตย์ต่อผู้ที่ตัวเองกตัญญูไม่ยอมขายตัวให้โจโฉไม่ขายชาติมัธยัสถ์ไม่หลงเพ้อกับ
สาวงามความร่ำรวยไม่ลืมเลยแล้วก็ขยันฝึกซ้อมวันไหนรู้ว่าอยู่ทางไหนขี่ม้าไปละไม่บำรุงบำเรอตัวเองจนป้อแป้อะไรอย่างเงี้ยไปไปไหนไม่ถูกทำตนไม่หลงกับคำยกย่องของโจโฉท่านจึงบอกว่าสัพปุริสภูมิภิกขเวยะที่ทางกตัญญูกตเวทาความกตัญญูกตเวทามันเป็นคุณธรรมพื้นฐานรองรับคุณธรรมอื่นๆที่เป็นต้นฉบับเนี่ยใช้คำว่าภูมิแปลว่าพื้นฐานกตัญญูเสียอย่างเนี่ยถ้าท่านกตัญญูต่อประเทศชาติท่านข้าราชการที่กตัญญูนั้นจะทุจริตคอร์รัปชันไหมกตัญญูต่อประเทศชาติจะปกป้องเป็นทหารที่ปกป้องคุ้มครองประเทศชาติไหมธรรมะหรือมันจะตามมาเลยนะกตัญญูรู้คุณของคู่ครองจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรด้วยความรักใช่ไหมทนุถนอมใช่ไหมสิ่งดีงามมันจะเกิดขึ้นทันทีถ้ามีความผูกพันกันอาตมาไปเทศงานศพคุณหญิงเทวีซีพีประธานซีพีไปเทศ2ครั้งเจ้าหน้าที่พอมาติดต่อครั้งที่3บอกหมดเรื่องแล้วไม่เอาแค่2ครั้งท่านธนินเจรวนนท์นั่งฟังเทศฟังสวดทุกครั้งบอกว่าผมขอบคุณคุณหญิงเหลือเกินที่ให้กำลังใจและสมาธิในการทำงานแก่ผมเชื่อใจผมเมื่อผมออกไปทำงานนอกบ้านไม่ระแวงไม่พูดอะไรให้ผมเสียสมาธิในการทำงานผมก็ทุ่มเทเต็มที่ถ้าผมไม่ได้คู่ครองอย่างนี้ผมก็ไม่มาถึงจุดนี้นี่คือความกตัญญูท่านคงเห็นภาพนะที่เขานั่งบนเตียงอ่ะที่เป็นวิดีโอออกช่วงนั้นน่ะตอนที่ป่วยหนักอ่ะนะเผยแพร่อยู่แต่อันนี้อาตมาฟังจากท่านเองมันถนอมรักษานะถ้าเรากตัญญูกตเวทีกับใครเนี่ยแม้จะเป็นคู่ครองแม้แต่อย่าว่าแต่คนเลยแม้แต่สัตว์สิ่งของเราจะไม่ทำลายกันพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้กตัญญูต่อบุคคลเท่านั้นอย่างที่เราทราบแม้แต่ต้นไม้สิ่งของพระพุทธเจ้าตรัสเป็นในชาดกเราเรียกว่าพุทธศาสนสุภาษิตคือเล่าชาดกแล้วก็ภาษิตในเรื่องนั้นเขาเรียกพุทธศาสนสุภาษิตบอกว่าแต่ก็ถือว่าเป็นคำของพระพุทธเจ้าที่มาเล่าเนี่ยผ่านตัวละครชาดกว่ายัสสะลุกขัสสะฉายายะนิสีไทยะสยายวาเป็นต้นแปลความว่าบุคคลนั่งหรือนอนอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่พึงหักรานกิ่งของต้นไม้นั้นใครทำเช่นนั้นชื่อว่าประทุษร้ายมิตรมิตะทุพโพหิปาปะโกคนประทุษร้ายมิตรเลวแท้ๆขณะต้นไม้ยังไม่สำนึกบุญคุณว่ามันให้ร่มให้เงาแล้วเราไปตัดไปอะไรมาเนี่ยอกตัญญูนะซึ่งมันรวมถึงอาคารสถานที่บ้านเรือนประเทศชาติสถาบันทุกอย่างเลยที่ทำให้เราได้อยู่ดีมีสุขต้องนึกถึงบุญคุณ
ภาษิตจีนเขาบอกว่าดื่มน้ำให้นึกถึงคนขุดบ่อทานผลไม้ให้นึกถึงคนปลูกต้นไม้ประโยคนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ให้เรามองย้อนกลับเท่านั้นแต่ถามว่าเมื่อไรเราจะกระตุ้นตัวเองให้เกิดความกตัญญูกตเวทีตอนที่ได้รับประโยชน์ได้รับความสุขเมื่อได้แล้วนะอย่าเอาแต่เขาเรียกให้ตัณหาอวิชชาครอบงำที่เราได้ทานข้าวจานนี้เนี่ยเพราะใครใครปลูกใครหาเงินให้ขอบคุณตอนที่ได้ประโยชน์ทันทีกตัญญูมันจึงต้องกำจัดอวิชชาคือความโง่เขลาด้วยฝึกให้มีโยนิโสมนสิการแปลว่าคิดอย่างฉลาดคิดอย่างไม่ฉลาดก็จะบอกพ่อแม่ไม่มีบุญคุณแต่ถ้าคิดอย่างฉลาดตอนที่เราได้ประโยชน์ได้อรรถะได้สาระเนี่ยนึกเลยขอบคุณนะวันนี้ได้ฟังเทศนะแต่ว่าเทศนานไปหน่อยหิวแล้วสมมตินะสอนตัวเองจะมีความกตัญญูกตเวทีเราต้องสอนตัวเองในขณะที่เราได้รับประโยชน์ท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการเป็นอาหารของสติสติแปลว่าระลึกได้ระลึกถึงบุญคุณของคนอื่นได้อะมันต้องคิดแง่บวกก่อนคิดแง่ดีก่อนบางคนให้ประโยชน์แก่เราแท้ๆเราหาว่าไม่มีบุญคุณเพราะเราคิดไม่เป็นเด็กๆนี่เราจะไปบ่นมากนะเวลาให้เขาเพราะเขาจะไปจำที่บ่นเขาไม่จำที่ให้นี่นะเอาตังไปตั้งใจเรียนนะกตัญญูซะมั่งนะด่าแถมไปอีกมันจำแต่ไอ้ที่ด่าเพราะมันยังไม่มีโยนิโสมนสิการมันมีอารมณ์อย่างเดียวฉะนั้นเราจะให้ใครมีความกตัญญูกตเวทีต้องสอนให้เขาคิดด้วยหรือสอนให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นก็ได้พ่อแม่สอนโดยอ้อมก็ได้แล้วอย่าไปบอกว่าทำไมมันกตัญญูก็เราไม่ได้สอนให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นเขาก็ระลึกถึงไม่เป็นและบางทีมันสับสนเพราะเราทั้งให้ทั้งด่าทั้งบ่นเขาจะจำอะไรมองโลกให้เป็นนั่นเองเพราะฉะนั้นในความกตัญญูมันจึงมีขั้นตอนอย่างหนึ่งค้นหาสองพบค้นหาทบทวนตอบแทนรักษาแล้วก็ตอบแทนมันจะมีสี่ขั้นตอนค้นหาด้วยความคิดว่าใครมีบุญคุณกับเราต้นไม้มีบุญคุณด้วยโยนิโสมนสิการค้นหามองหาแล้วก็ทบทวนคือนึกถึงอยู่เรื่อยๆมันจะเกิดกตเวทีกตัญญูอันนี้เป็นขั้นกตัญญูคือรู้คุณถ้าเราไม่บอกบางทีมันก็อย่างเช่นมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่พ่อบ้านแม่บ้านจะทำอะไรให้เราแต่การที่คิดอย่างท่านธนินทร์พูดเนี่ยมันจะต้องค้นหาแล้วก็สอนตนเองทบทวนอยู่เรื่อยๆมันจะเกิดกตัญญูและตอบแทนกตเวทีด้วยคำพูดด้วยอะไรก็ตามแล้วก็ถนอมรักษาน้ำใจซึ่งกันและกันมันไม่ใช่จะเกิดง่ายๆเราต้องสอนต้องบอกต้องแนะนำมันเพราะฉะนั้นฝรั่งเนี่ยเขาจึงขาดเรื่องนี้เพราะลูกเนี่ยพอโตแล้วมันออกจากรังพอเรียนมัธยมหรือเข้ามหาวิทยาลัยจะไปอยู่ดอมนะอยู่หอพักจะแยกกันไปหมดฝรั่งก็เลยเริ่มหันมามองว่าเอ๊ะกตัญญูกตเวทีมันหายไปไหนเขาก็ทำวิจัยนะมหาวิทยาลัยที่แคลิฟอร์เนีย UCLA เนี่ยทำวิจัยเพื่อชักชวนให้คนมากตัญญูกตเวทีแล้วเขาก็บอก
อานิสงส์ของกตัญญูกตเวทีคืออะไรโดยผู้วิจัยแบ่งคนที่ร่วมวิจัยคือนักศึกษาเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1มีการบ้านให้มีงานให้ไปทำจดไดอารี่นะให้เก็บไดอารี่ไว้บันทึกไดอารี่ใน7วันให้บันทึกอย่างน้อย3วันว่าคุณได้รับอุปการะคุณจากใครบ้างที่คุณซาบซึ้งที่ขอบคุณบันทึกไว้เลยถ้าหากว่าใครทำดีมีประโยชน์บันทึกไว้สัปดาห์ละ3วันเป็นอย่างน้อย10สัปดาห์บันทึกแต่เรื่องดีๆอีกกลุ่มหนึ่ง10สัปดาห์ละ3วันไปอย่างนั้นบันทึกแต่เรื่องร้ายๆที่โดนด่าโดนว่าโดนอะไรเรื่องดีๆอย่าไปบันทึกให้เขียนใครทำร้ายใครด่าอะไรเงี้ยจดดีๆไม่ต้องจดส่วนกลุ่มแรกจดแต่เรื่องดีๆเรื่องร้ายๆไม่ต้องจดกลุ่มที่3จดเรื่องที่มากระทบทั้งดีทั้งร้ายมาโดยที่ไม่ได้แยก10สัปดาห์พอครบ10สัปดาห์ก็มาส่งงานแล้วก็ค้นพบจากงานวิจัยที่เผยแพร่ในโลกตะวันตกว่ากลุ่มที่1ที่จดเรื่องดีๆเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความสุขเพิ่มมากขึ้นมีความหวังว่าพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้เพราะเขาได้รับแต่เรื่องดีๆไงมันก็รอคอยแต่เรื่องดีๆอีก3ครั้งในสัปดาห์ต่อมามันจะมามีความหวังมีความเชื่อมั่นออกกำลังกายมากขึ้นไปหาหมอน้อยลงไอ้ที่ป่วยๆมันดีขึ้นตรงกันข้ามกับพวกที่จดแต่เรื่องร้ายๆหมดหวังหมดกำลังใจสุขภาพก็แย่ไม่อยากจะทำอะไรไปหาหมอถี่ขึ้นส่วนพวกที่จบสเปะสปะก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอาจจะแย่ลงได้ซ้ำตรงนี้แหละที่ส่งเสริมเขาเริ่มส่งเสริมให้เด็กกตัญญูมันสร้างความสุขในครอบครัวในประเทศในสังคมสิ่งที่ดีงามมีความหวังมองโลกแง่ดีมีผลเห็นคนอื่นดีมีค่าปลุกใจให้เกิดศรัทธาตั้งหน้าทำดีมีคุณมองโลกด้านร้ายกลายกลับใจรับแต่เรื่องเคืองคุณเหนื่อยหน่ายเลิกร้างทางบุญชีพวุ่นวายแท้แน่เอ่ยอานิสงส์ของความกตัญญูกตเวทีและเราต้องรู้จักค้นหาแต่เรื่องที่ดีเราจึงจะเป็นคนกตัญญูและจดจำแต่เรื่องที่ดีหลวงพ่อพุทธทาสท่านแต่งเป็นกลอนว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาอย่าไปจดอย่าไปจำเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยการจะหาคนดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงฝรั่งมาทำวิจัยเพิ่งมายืนยันตรงนี้หลวงพ่อเวทแต่งไปกลอนนานแล้วอันเดียวกันฝากแด่ท่านทั้งหลายไว้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิตประจำธรรมสภานิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูรู้คุณกตเวทีตอบแทนคุณ
ป็นเครื่องหมายของคนดีในโอกาสนี้ที่ท่านทั้งหลายได้แสดงซึ่งน้ำใจมาร่วมงานแสดงความกตัญญูกตเวที76ปีธรรมสภาแห่งประเทศไทย37ปีสำนักพิมพ์ธรรมสภาขอทุกท่านได้แสดงน้ำใจแก่ผู้ก่อตั้งผู้มีส่วนในการสนับสนุนกิจการทุกประการโดยตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลทั้งปวงนั้นจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอุทิศเป็นส่วนกุศลไปให้แด่ท่านผู้มีอุปการะคุณเหล่านั้นที่ล่วงลับไปแล้วจงโปรดอนุโมทนาบุญเพื่อสำเร็จเป็นอิทธวิบากสุขสมบัติทิพยสมบัติยิ่งขึ้นไปในสัมปรายภพสมดังเจตนาปรารภทุกประการอันหนึ่งบุญกุศลและบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงนี้จงเป็นปฏิพรย้อนสนองให้เราท่านทั้งหลายเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปาฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบได้ทำก็ขอให้พลันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการตลอดกาลนานเทอญ